X-Speed ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653สู่ช่วงที่3ของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel Television 691ครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับวันนี้อยู่กับเรา3คนครับต้องบอกว่ารับสายนะครับโฟนอินหรือว่าเอสเอ็มเอสเข้ามาได้เช่นเคยครับแต่ก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันก่อนเลยครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed Slow Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้มีเสียงปมมือแล้วนะครับช่วงนี้ก็แน่นอนครับกับ SMS แล้วก็เปิดสายโฟนอินเข้ามานะครับมาดู SMS กันดีกว่าครับมีอะไรบ้างครับวันนี้นะครับมา SMS แรกเลยครับเมื่อกี้ข่าวไว้เมื่อกี้เลื่อนไปก่อนทาง Facebook หรือใน Facebook ไลค์ก็ได้ครับทักทายเพื่อนๆด้วยที่เข้ามาดูนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับรวมทั้งฝากคำถามได้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับคำถามเมื่อกี้ให้จบแล้วรู้เรื่องนะโอเค Versys 650อยากให้รถเตี้ยลง2นิ้วทำอย่างไรได้บ้างครับโหลดหน้าโหลดหน้าปาดเบาะนะครับโหลดหน้าปาดเบาะข้างหน้าเนี่ยนิ้วนึงปาดเบาะช่วยอีกนิ้วนึงกำลังดีอย่าโหลดจะโหลดเตี้ยวนี้ครับคือถ้าโหลดหน้า2นิ้วนี่มันไม่ใช่แล้วนะไม่ได้ไม่ได้ขี่ไม่ได้แล้วมันจะเหลือช่วงยุบน้อยพอเหลือช่วงยุบน้อยคราวนี้เวลาที่แบบคุณต้องเบรกกระทันหันเนี่ยมันมากระแทกกันไม่ได้ทำให้เขาเรียกอะไรระบบเบรกมีปัญหานะไม่ทำให้แบบว่าเกิดอาการล็อกขึ้นมาได้คืออย่างแรกเนี่ยปาดเบาะก่อนปาดเบาะแล้วดูโอเคถ้าไม่โอเคข้างหน้าจะลงได้สักนิ้วนึงนิ้วเดียวพอครับจะลงเกินนี้นะครับใช่โหลดหน้าปาดเบาะจบครับมีอะไรไปต่อไหมถ้าเอาหลังก็ไปหาโชคที่มันสั้นลงมาอีกสักหน่อยนึงเวอร์ซิต650นี่ก็เป็นรถที่สูงนะสูงที่สูงแต่เขาอยากได้2นิ้วก็ประมาณนั้นมีโอร้อยอยากให้ออกตัวเร็วต้องทำอะไรเหรอครับก็ไล่ข้างนะครับเริ่มต้นออโตเมติกอะทำไปเลยไม่มีอะไรเอาให้มันฉีดปุ๊บปั๊บสเต็ปหนึ่งก็คือไล่ข้างเอาง่ายขูดชามไล่เม็ดอ่ะภาษาครับวัยรุ่นเนี่ยขูดชามไล่เม็ดไล่ข้างเนี่ยก็คือขูดชามไล่เม็ดนี่แหละมีโอร้อยนี่มันตัวแรกเลยป่ะนะครับตัวขบูด้วยใช่ไหมมันก็จะมันเป็น110เนี่ยขบูเออนั่นดิมันไม่ใช่มีโอร้อยนะมีโอเป็น110นะไม่ใช่100อ่ะไม่มี100นะเพราะว่า110เนี่ยรถธรรมดาเส้นขี่อยู่ที่บ้านอยู่นะครับประมาณนะครับไล่ข้างครับก็คือไล่ค่อยๆไล่ให้น้ำหนักเบาลงทีละกรัมทีละกรัมก็ได้นะครับเริ่มจากสมมติว่ามีอยู่เขาเรียกอะไรไล่ทีละ4ตัวก็ได้ลดน้ำหนักทีละ1กรัมจาก8กรัมก็เหลือ7กรัม4ตัวก่อนแล้วค่อยๆปรับไปเพราะถ้ามันเร็วมากเกินไปก็ไม่ดีไล่ข้างเสร็จแล้วทำขบูนะถ้าเป็นมีโอตัวแรกนะโอ้โหวิ่งระเบิดเลยจะบอกให้ครับใช่เริ่มสเต็ปนี้ก่อนครับผมมาเอ็ดเวิร์ดต่อไปยังส่งได้ครับหรือว่าโฟนอินเข้ามาได้ครับที่เบอร์025309496-98นะครับหรือว่า SMS ที่เบอร์482772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความนะครับเบรกคุณภาพดีรองจากแบมโบ้มีไหมครับประมาณนี้ราคาเท่าไหร่ของใหม่นิชินนิชินเบรกถ้าเบรกพูดถึงเบรกที่มันคุณภาพดีที่ใช้กันก็มีแบมโบ้นะนิชินอันนี้เขาลองจริงๆแล้วแบมโบ้มันก็มีหลายเกรดมีหลายราคามันมีรุ่นถูกรุ่นแพงเพราะนั้นถ้าลองมาก็ดูว่างบไหนคือถ้าจะเอาจริงของแต่งก็คือมันก็ต้องเป็นเบมโบถ้าอย่างนั้นก็คือนิชินก็คือเป็นเบรกที่ติดเป็น OEM โรงงานแต่จะว่าไปฮะนิชินก็ตอนหลังก็ทำขึ้นมาตีสเปคเดียวกับเบมโบก็มีรุ่นที่เป็นรุ่นสเต็ปถูกบนๆก็มีแต่ว่านิชินที่เป็น6พอร์ตก็มีเคยเห็นของมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็มีด้วยความนิยมไงคนจะรู้จักชื่อเบมโบเพราะว่านิชินเนี่ยเขาจะเป็น OEM ซะส่วนใหญ่ใช่ถ้าคุณภาพเบรกรองจากเบมโบถ้าไม่ใช่เขาเรียกอะไรถ้าไม่ใช่ตัวสเปคที่ของแต่งนะก็จะเป็นตัวสเปคที่ติดรถใช่
ของแบมโบ้นี่แหละสเปคที่ติดรถคุณภาพยังไงก็ไม่ได้ด้อยไปกว่ากันแน่นอนครับแต่ขอให้เป็นของแท้นั่นแหละชัวร์แบมโบ้มันมีหลายราคามันมีหลายรุ่นมากนะเพราะนั้นจริงๆแล้วไม่มีอะไรรองกว่านี้หรอกจริงๆก็เอาจะเปลี่ยนถ้าคิดจะเปลี่ยนทันทีนะให้เหนือจากของติดรถโรงงานนะถ้าเป็นเรื่องนิชินก็คืออย่างเช่นสมมติว่าเบรกนิชินมากับรถในคลาส3เท่าไหร่นะคลาส600อะไรของไปแล้วก็ไปเอาของตัวพันมาใส่ครับอันนี้คือคาลิปเปอร์ใหญ่กว่าลูกสูบใหญ่กว่าที่ก็ทำกันนะจานใหญ่กว่าจานโตแล้วก็ขยับไปเรื่อยๆแหละประมาณนี้หรือไม่งั้นก็ใส่ของแต่งไปเลยอย่างที่บอกก็คือแบมโบ้นี่แหละแบมโบ้ก็มีหลายรุ่นอีกมันมีแบมโบ้ที่ติดมากับรถโรงงานก็มีแค่นี้เกิดมันได้เรื่องมันเป็นเรื่องของแบรนด์ที่คนไทยติดแค่นั้นเองมันแบรนด์อิตาลีว่าเพราะว่าถ้าไปดูในการแข่งขันจริงๆแล้วนี่นะอย่างไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันมอเตอร์อีพีหรือว่าการแข่งวอร์ซูบายเนี่ยนะรถบางคันก็ไม่ได้แบมโบ้ไม่แบมโบ้ใช่เพราะว่ายกตัวอย่างเช่น AP Racing เองก็ตามหรือว่านิชินเองก็ตามเขาก็มีมันก็มีสเปคแต่คนไทยไม่รู้จัก AP Racing ไม่รู้จักเรื่องรถยนต์คนไทยเบรกเออะไรก็จะเป็นโบ้เดี๋ยวพูดถึงมอไซค์นะจริงๆเขามียี่ห้ออื่นมีอย่างที่บอก AP Racing ก็ทำเบรกมอไซค์เหมือนกันแต่ไม่ได้รับความนิยมเลยบ้านเราขายไม่ได้เอามางงคนขายไม่ได้ไม่รู้จักแต่เขาถามมาว่าราคาเท่าไหร่ต้องมีสเปคฮะเอาง่ายๆคือตอนนี้พี่ไปเจอสเปคไหนมานะครับเดี๋ยวเราก็จะมาบอกให้ว่าถ้ารหัสนี้ลองจากรหัสนี้มันจะเป็นรหัสอะไรล่ะครับแต่ขออย่างเดียวอย่าไปใส่ของก๊อปใช่ขอไอ้ก๊อปเนี่ยห้ามใส่เลยค่ะของก๊อปของปลอมผมว่ามันจะไม่เล่นแล้วเนี่ยไม่ได้ขายเดินของเท้าไหวนี่ผมไม่เล่นเลยก๊อปเอาจริงๆเลยพูดง่ายๆเลยคือของที่เป็นของจีนของอะไรก็ว่าคุณภาพมันไม่ได้แล้วมันอันตรายนะเบรกไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเรากดไม่พอดีขึ้นดีกลับไปปุ๊เรียบร้อยเลยนะคือเคยเห็นไหมที่แบบว่าเบรกดีๆเนี่ยเวลาที่เขาโปรโมทในรถ F1 หรือว่าในรถ MotoGP เนี่ยเวลาเบรกเนี่ยจานแดงร้อนนั่นคือของจริงนะคือจานแดงเลยแต่เขาเบรกมันสามารถที่เบรกอยู่ได้อีกอันก็ทำให้จานแดงได้พวกเบรกพวกเบรกของจีนเนี่ยใช่ทำให้จานแดงได้คือเบรกติดเบรกติดเบรกติดครับจานแดงเหมือนกันครับเพราะนั้นจานไม่อยากไปใช้นะจานชูไงจานชูก็แดงนะใช่คิดดูถ้าเบรกว่าตลาดอย่างแบมโบ้สมมติว่าสีลูกสูบงี้ใช่ป่ะปกติเนี่ยเป็นลูกสูบไทเทเนียมซึ่งแบบว่าเวลาที่แบบจานแดงๆร้อนๆเนี่ยแล้วเขาเบรกไปมันเอาอยู่แต่ถ้าเผื่อว่าเป็นลูกสูบแบบของก๊อปที่แบบเป็นลูกสูบเหล็กแล้วเหล็กกับเหล็กแดงๆเจอกันเนี่ยมันก็อย่างที่บอมบอกติดแหนกอันตรายนะครับหรือไม่ค่อยบางคนเดี๋ยวทุกวันนี้อย่างนึงเห็นวัยรุ่นทำกันคือใส่เพราะเอาหล่ออ่าใช่แต่มันลืมคำนึงไปว่าคืออย่างอื่นเอาหล่อได้นะเบรกนี่มันเป็นเรื่องของความปลอดภัยชีวิตคุณนะเพราะนั้นอย่าเลยขอไปใส่เอาหล่อเอาเท่แต่งบไม่ถึงไปใส่รถเอาไปสุสานไปใส่ของปลอมรถบางคันเนี่ยเบรกดีๆไปใส่แบมโบ้ปลอมเพื่อใช่เพราะฉะนั้นสรุปดีทำให้มันอันตรายกว่าเดิมระยะเบรกแย่กว่าเดิมแต่สวยสรุปที่เอสเอ็มเอสนี้นะครับก็คือตอนนี้เราไม่รู้ว่าคุณจะต้องการให้มันซอฟมาในรหัสไหนราคาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแบมโบ้มีหลายสเปคส่วนยี่ห้ออื่นๆครับแบรนด์อื่นๆเนี่ยมันก็มีเขาเรียกอะไรคลาสที่เทียบเท่ากับแบมโบ้เพราะฉะนั้นอันนี้ขออีกนิดนึงเอาง่ายบอกรุ่นบอกรุ่นรถมาครับบอกงบประมาณมาเดี๋ยวบอกให้ว่าเอาอะไรใส่ให้มาเอสเอ็มเอสต่อไปโชคอัพยี่ห้อเออร์ลินนะครับมีรุ่นใส่กับคาวาซากิ KR ทั้งหน้าและหลังได้ไหมครับหลังอ่ะมีนะครับเอาไปวัดขนาดเอาเลยเทียบเอาว่าขนาดความยาวเท่าไหร่ไปวัดดูเลยมีแน่นอนแต่ข้างหน้าข้างหน้าส่วนมากมันไม่เคยใครใส่ถ้าข้างหน้าถ้าไม่มีเป็นของใหม่ส่วนมากเขาจะใช้ไส้ในเขาจะไปแปลงไส้ในเป็นของเออร์ลินไปยำเมาใช่นะครับกระบอกเดิมเพราะไม่มีกระบอกเล็กขนาดนี้ใส่ KR ใช่เออร์ลินไม่ได้ทำรถเล็กขนาดนี้ต้องไปแปลงไส้ในเอานะครับเออร์ลินทำได้นะครับ KR เลยนะแต่ข้างหลังมีข้างหลังนี่เป็นวัดขนาดเอาเลยครับแต่ว่าอันนี้ก็เหมือนกันนะนี่เขาย้ำอีกทีนะของก๊อปเพียบนะใช่ซื้อในตลาดระวังนะมีสติ๊กเกอร์มาเออร์ลินเหมือนกันนะแต่ว่ามันผลิตในไต้หวันในจีนในไทยมั้งอะไรต้องระวังสติ๊กเกอร์ใครก็ทำได้นะฮะเพราะฉะนั้นก็พอมีสติ๊กเกอร์ของแบรนด์เขาแล้วก็ระวังมีอีกสติ๊กเกอร์นึงระวังของแท้นะครับอันนี้อันตรายนะครับสวัสดีคุณเก่งครับพี่เก่งโอเวอร์ไลท์นะครับเข้ามาชมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะสายการบินพร้อมไหมครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันนะเอสเอ็มเอสต่อไปเบียร์หนุ่มยูเอสเอ็มเอสถ้าไปจูนมาแล้วเป็นไงเอ่ยจูนมาแล้วมีผลทำให้ระบบไฟฟ้าของรถรวนไหมถ้าไปจูนในที่ที่ดีอ่ะมันก็ไม่รวนหรอกครับถ้าจูนปกติเนี่ยจูนแบบไหนอ่ะคือสมมติซึ่งก็เรียกว่า
เดี๋ยวนี้นิยมก็คือรีแฟตรีแมปใช่ครับอันนี้มันก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับระบบไฟฟ้าในรถแต่การไปจูนมาที่ใส่พวกใส่พ่วงกล่องพ่วงอันนี้อันนี้มีผลกับระบบไฟฟ้าแน่นอนเพราะกล่องที่พ่วงเข้าไปเนี่ยทำยังไงตัดต่อสายไฟยังไงพ่วงยังไงต่อสายยังไงถ้าเกิดโดยปกติแล้วมันจะต้องไม่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในรถนะครับระบบอื่นต้องทำไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกันแต่ว่ารถรุ่นใหม่ต้องบอกว่าบางทีมันก็กล่องเดียวใช้ ECU ตัวเดียวเหมือนรถยนต์เลยเดี๋ยวนี้รถมอเตอร์ไซค์กล่องตัวเดียวเนี่ยควบคุมหมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นแท็กชั่น ABS หรืออะไรก็ตามอยู่ในนั้นเพราะถ้าเกิดไปทำแล้วช่างที่ไม่ฝีมือก็ลวนได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเป็นกล่องเดิมไปไปแฟลชลอมก็ไม่น่าจะลวนไม่เกี่ยวหรอกก็แค่ย้ายกำลังไฟว่าจะให้ต้นเข้าไปปรับกราฟในที่ ECU เท่านั้นเองไปปลดล็อกที่เขาล็อกมาจากโรงงานอ่ะเอาเงี้ยสมมุติว่ารอบเคยอยู่ที่12,000เขาปลดขึ้นมาเป็น13,000-14,000แต่มันไม่ได้ปลดรอบอย่างเดียวมันต้องไปปลดล็อกความเร็วไปเพิ่มน้ำมันเพิ่มกล่อง ECU เนี่ยมันควบคุมทุกอย่างในรถคันหนึ่งในสมัยเนี้ยรถที่เป็นหัวฉีดเพราะนั้นคนที่ทำก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจพอสมควรไม่ใช่ปลดทุกอย่างแบบเต็มที่หมดมันจะมีเขาเรียกเซฟตี้แฟกเตอร์เป็นส่วนที่เขาล็อกมาจากโรงงานเนี่ยจะมีระบบที่เป็นวอร์นิ่งต่างๆอย่างร้อนแล้วดับอะไรคืออุปกรณ์พวกคือถ้าทำไม่เป็นเนี่ยพังแน่นอนถ้าไปใช้ขีดจำกัดมันจนสุดก็พังนะครับมาเอลเวสต์ต่อไปมีไหมครับทางไลฟ์สดเอ้าป่ารองก็มาสวัสดีครับป่ารองกฤษดาจารุเดชตำนานที่ยังเดินได้ของเมืองไทยนะฮะนะครับเป็นช่างที่เคยไปลุยตึกวัวตัวไบมานะครับเอสเอทางหน้าจอมีไหมครับยังไงก็โฟนอินสามารถโทรเข้ามาหาเราได้นะสายยังว่างอยู่นะครับรวมทั้งเพื่อนๆใน Facebook ไลฟ์ด้วยนะครับเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับนี่นะครับช่วงนี้ก็ว่างๆนะครับวันนี้ไม่รู้ฝนจะตกอีกหรือเปล่านะเห็นยังคึ้มๆอยู่เลยอ่ะนะครับเวฟ 110i ครับตั้งรอบเดินเบาไม่ได้บิดแล้วดับเกิดจากอะไรครับหัวฉีดตั้งรอบเดินเบาไม่ได้อย่างแรกคือหัวฉีดตันหรือเปล่าเพราะว่ามันเหมือนกับบิดแล้วดับเหมือนกับตอนแรกมันจ่ายมาในระดับที่พอเครื่องติดได้แต่พอบิดปุ๊บมันอาจจะแบบมีการสะดุดสักอย่างอาจจะเป็นในเรื่องของเซ็นเซอร์อะไรก็ได้ครับเพราะตัวนี้มันมีเซ็นเซอร์ที่น้อยลงมากว่าตัวแรกๆนะเพราะตอนตัวแรกๆเนี่ยมันมีเซ็นเซอร์ของการเอียงรถด้วยในเรื่องของอุณหภูมิด้วยตัวนี้ถ้าเผื่อว่ายังอยู่ในการันตีรีบเข้าศูนย์ดีกว่าเพราะว่าน่าจะมีในเรื่องของระบบหัวฉีดละนะครับผมตรงนี้เรื่องน้ำมันแน่นอนบิดแล้วดับพอน้ำมันที่จะไปหล่อเลี้ยงในการที่จะจุดระเบิดแล้วก็ขับเคลื่อนมันไม่พอจะมีปั๊มติ๊กแรงดันปั๊มติ๊กก็มีส่วนปั๊มติ๊กแรงดันไม่ถึงนะครับเซ็นเซอร์ O2 ในตัวของหัวฉีดนะครับแล้วก็หัวฉีดอาจจะใช้น้ำมันมานานๆเนี่ยน้ำมันตกตะกอนนะครับเข้าไปอุดตันนะครับโอเคล้างหัวฉีดอาจจะหายแต่บางทีมันอย่างที่บอกมันสัมพันธ์มาจากปั๊มติ๊กแรงดันมันมาไม่ถึงนะครับมันไม่สามารถที่จะจ่ายน้ำมันให้เป็นฝอยได้งั้นก็จะแบบบับๆๆเพราะนั้นก็ควรจะตรวจเช็คเรื่องของตัวหัวฉีดแล้วก็เรื่องเร่งแล้วก็ตัวของปั๊มแรงดันตัวปั๊มติ๊กอะไรนะครับประมาณนั้นมีเอลต่อไปไหมพี่นุบอกว่า KFC สั่งเลย1150สั่งเลยครับพี่นุเดี๋ยวเข้าไปกินนะครับผมกิน2ชิ้นเฟรนช์ฟรายด้วยมันหมดอีกสักหนึ่งชอบคุณก๊อฟครับทะเลนทะลึ่งแต่จริงใจดีโอ้โหรู้ได้ไงมันจริงใจขอบคุณครับขอบคุณครับชอบผมชอบผมผมก็ชอบชอบนั่นแหละชอบทั้งนั้นแหละพีเซ็ก150 STD ครับวิ่งเต็มที่เท่าไหร่ครับจะให้วิ่งมากขึ้นด้วยถ้าเดิมๆมันอยู่ที่ประมาณ108ถึง110 108นะไม่ใช่180 110เอาง่ายๆประมาณ110กิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะจะให้วิ่งมากขึ้นจะวิ่งมากขึ้นก็เริ่มจากไล่ข้างอย่างที่บอกมาแล้วแต่สูตรออโตเมติกไล่ข้างถ้าเป็นสูตรของอย่างพี่กิ้งอะไรก็เริ่มให้ไล่ข้างแต่ถ้าสูตรของพี่บานอย่างเงี้ยก็จะให้เริ่มจากเพิ่มกำลังอัดเลยนะครับก็แล้วแต่ว่าแล้วแต่ว่าไปยุ่งกับเครื่องยนต์ไหมถ้าไม่ยุ่งกับเครื่องยนต์ก็ไล่ข้างสมัยนี้เขาเรียกอะไรไล่ข้างโอเพนสเต็ปแรกไล่ข้างโอเพนลามไปถึงไอ้นี่ด้วยเท้าหมกปากปากลิ้นเร่งด้วยขยายปากขยายใบพัด104 105ขยายใบให้มันใหญ่ขึ้นเต็มๆแล้วเนี่ยแล้วก็อย่าไปยุ่งจริงๆผมไม่ค่อยอยากให้อยู่เครื่องยนต์หรอกเพราะว่ามันจะไม่อึดจะไม่ทนเราเน้นขี่ใช้งานอ่ะมันไม่น่าจะต้องถ้าจะเอาแบบรถแข่งเลยก็ทำได้ขยายความจุอะไรก็ว่าไปอยู่ที่ว่าอยากจะให้ได้วิ่งขนาดไหนนั่นแหละเดี๋ยวนี้รุ่นเด็กวัยรุ่นก็จะทำอะไรครับก็คือไล่ข้างแล้วก็ผ่าท่อนะครับแล้วก็ไปขยายตัวลิ้นเล็กสักนิดนึงให้มันใหญ่โตขึ้นก็สามารถที่จะทำเพราะฉะนั้นบอกตัวเลขมาครับว่าอยากจะวิ่งเท่าไหร่เดี๋ยวจะได้แนะนำได้ถูกเท่าไหร่เอาง่ายๆแค่ไล่ข้างผ่าท่อนี่ผมว่าน่าจะเห็นขึ้นมา120แล้วล่ะใช่จะเอาความเร็วเท่าไหร่อ่ะว่าไปแต่ก็ไม่เคยเห็นเกินนี้104นี่ก็สุดๆแล้วนะนอกจากจะว่าไปเนี่ยเขาไปทำลูกโตยืดชักอะไรอย่างเงี้ย104 105ก็เห็นไป104 105 106เลยนะ
พิเศษของแต่งเขาเยอะครับร้านแต่งเขาจะเยอะมีเอลิเมนต์ต่อไหมนะครับพี่ครับเมื่อไหร่จะให้เบอร์อาจารย์เกษมนะครับเอ้าเมื่อวานก็ลืมอีกแล้วเดี๋ยวเอาเดี๋ยวทวงเขามาทวงทวงทวงเดี๋ยวผมออกจากร้านก่อนนะงานสร้างไทเทลืมจริงเขาทวงทีทีและงานสร้างไทเททำได้จากที่ไหนย่าอยากได้น็อตหางปลาไทเทไทเทไทเทเนียมเนี่ยเดี๋ยวตอบอย่างนี้เลยเบอร์อาจารย์เกษมตอบไปดิไหนก็นี่ไงนะอ๋อน็อตหางปลาไทเทตอนนี้ถ้าเผื่อว่าอยู่ในแถวนี้ก็จะมีลินเซอร์วิสนะที่เขารับทำใช่ก็คือรับทำทุกอย่างแหละเพราะว่าจากตอนแรกเขาเริ่มจากอลูมิเนียมจากเหล็กก่อนช่วยสิจากเหล็กก่อนแล้วมันอลูมิเนียมนะครับแล้วก็จนมางานไทเทเนียมนะครับน็อตหางปลาไทเทเนียมก็คือจะได้เรื่องของความเบาแล้วก็เรื่องของความสวยงามด้วยถ้าซื้อเลยก็เป็นนู่นแหละไปเอาโปโบไปโปโบก็ได้นะไหวเปล่าโปโบเรียบด่วนงบถ้างบมีก็ไปเลยใช่มีหลายที่เลยโปโบลินเซอร์วิสอันนี้ลดอะไรพี่เอางานนอกหรืองานบ้านเรางานบ้านเราก็พี่ลินแต่ถ้าอยากจะแบบได้งานคัสตอมอะไรก็ต้องนี่เลยเอ็กซ์พีดใช่ไหมว่ากันไปใช่ได้หลายอย่างเพราะฉะนั้นก็ลองดูครับเบอร์จันเกษมไหมเบอร์จังเกษมอ่ะอันนี้โทรโทรถามสดโอ้โหได้โทรถามในรายการไวไงเพราะโดนทวงมา2วันแล้วเห็นมาเลยส่งมาเลยนี่รายการสดอยู่นี่แหละดู SMS กันต่อ SMS ต่อไปเลยครับให้ได้ต่อไป Honda Night 125ครับน่าเล่นไหมหาซื้อได้ที่ไหนบ้างครับ Honda Night 125น่าเล่นไหมเป็นมือตอนนี้มันยังมีอยู่อ่ะมันจะมีไนท์2ยังไม่เห็นเลยน้อยมากเป็นเวอร์ชั่น2ตัวนี้125จะเป็นตาโตๆตาปนโปนดับตัวนี้จะสวยเหมือนคัสมือถ้าต้องไปหารถมือ2นะครับ125 cc หาก็เสิร์ชหาในน่าเล่นมั้ยก็มีอยู่นะถ้ามันสภาพดีๆมันก็น่าเล่นอยู่นะนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้มันออกแบบมาสวยแล้วก็น่าใช้นะครับแต่ถามว่าจะหาซื้อที่ไหนเนี่ยค่อนข้างจะลำบากแล้วแหละเว็บไซต์ไอ้พวกเอาเงี้ยไม่ได้โฆษณาให้เขาขายดี .com อะไรก็เพราะเดี๋ยวนี้เขามีอยู่ที่ขายเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยบิ๊กไบค์ไอ้มอเตอร์ไซค์รถเล็กมือสองเนี่ยแต่มือหนึ่งไม่ได้หายากนะมือหนึ่งไม่มีเราไปหาที่ไหนอ่ะต้องไปหาเป็นมือสองเลยครับต้องไปดูในเว็บไซต์ต่างๆร้านมอเตอร์ไซค์อะไรก็ว่าไปบางคนไปเทียบสเปคเอ้ยทำไมใน125มันสู้โซนิก125ไม่ได้มันคนละพื้นฐานเครื่องยนต์เลยนะ125เหมือนกันแต่มันรถเป็นรถสูบนอนกับสูบตั้งระบายความร้อนอากาศกับระบายความร้อนด้วยน้ำมันคนละสเปคกันเพราะฉะนั้นตัดสินใจดูครับมาเอลิเมนต์ต่อไป Honda Click 125i ถ้าเปลี่ยนขนาดยางจาก80 90 17 14ใช่ไหม14ล้อเดิม14 14ล้อเดิมเป็น90 90แล้วก็100ทับ90มีผลอะไรไหมครับมันมีครับมันก็ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วมันก็หนักขึ้นนิดเดียวก็อาจจะก็อาจจะ80 90มันถ้าไปเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์มันก็จึ๋งเดียวเองนะต้นอาจจะอืดไปนิดนึงยางใหญ่ขึ้นไม่ได้ปลายแต่ถ้าให้แนะนำนะยางหน้าเป็น80 90จะดีกว่าเพราะว่ามันจะเป็นแก้มเตี้ยกว่าแล้วเวลาการคอนโทรลรถเนี่ยมันจะไม่หนักเกินไปเพราะทีเนี้ยถ้าเผื่อว่าเป็น90 90เนี่ย90มันคืออัตราส่วนแล้วแก้มมันสูงขึ้นแก้มสูงขี่แล้วหลังคราวนี้มันจะขี่พลิกลำบากนะฮะถ้าเปลี่ยนก็เปลี่ยนเป็น80 90นะฮะเราถ้าเผื่อยางหลังเป็น100ทับ90ก็พอได้อยู่เป็นสเปคสนามจะเสียในเรื่องของความเร็วแล้วก็ในเรื่องของออกตัวจะอืดนิดนึงนะครับแต่ถ้าในเรื่องของสมรรถนะในการเข้าโค้งอะไรอย่างเงี้ยโอเคเชียร์ยางมันน่ากว้างขึ้นก็ผลเสียแค่เรื่องอืดแต่ผลดีเยอะกว่าผลเสียนะครับอ่ะเบอร์จางเกษมมาแล้วครับเตรียมจดนะครับเตรียมจดนะเบอร์จางเกษมนะครับชื่อแบรนด์ของเขาคือ Kevin นะครับ081315 3159ครั้งนะครับอีกครั้งนะครับเลขที่ออกนะฮะบอกรถที่1ไม่ใช่081นะครับ315 3159ตาอ่อนนะครับแล้วทำไมแต่อะไรทำไมแต่รถไอ้เสียงนี่เขาไม่มีเสียงให้เขามีเสียงอ่อนอ่อนเอาละโอ้คุณอะไรเนี่ยไม่ดูนานเลยไม่เขาได้ลุ้นนานเลยอีกครั้งไหมอีกครั้งไหมนี่เบอร์เบอร์หน้าจอหมดเรื่องหมดละมีคนพิมพ์มาให้แล้วนะครับ081315 3159เบอร์นี้นะครับนะครับโทษทีที่ผมติดไว้ผมลืมจริงๆกลับเข้ามาทักทายเพื่อนใน Facebook ไลฟ์หน่อยวันนี้ไม่ดูเลยเหรอครับใช่โอ้โหมีทุกวันก็ไม่ไหวครับนะฮะต้องรอมีส่งไหมผมไม่ล่ะก่อนจะไปล่อหลอกมาได้แต่ละคนพี่ผมชอบล่อหลอกเหรอเดี๋ยวพยายามจะไปหามันอีกอ่ะไม่เป็นคนอย่างนี้เนี่ยนะต้องบอกว่าใน Facebook ไลฟ์ดูอยู่ที่ไหนรายงานมาได้ฝนตกที่ไหนอะไรทักทายเข้ามาได้นะครับได้ครับรวมทั้งฝากคำถามได้ในเบอร์ในคอมเมนต์เลยนะคอมเมนต์มาได้เลยแล้วก็ตอนนี้เราก็ยังเปิดสายอยู่นะครับที่02 530 9496 ถึง98
อ๋อพักเบรกก่อนใช่ไหมงั้นเบรกหน้าเลยเปิดรับสายแล้วก็ในเรื่องราวของ SMS กันช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับเบรกยาวใช่ไหม